เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคมาต่อกันที่ข้อ163เนาะข้อ163เขาถามว่าเมื่อนำสัตว์ A B และ C มาทำการทดลองดังต่อไปนี้ก็คือจะมีเรื่องการทดลองเรื่องของการละลายน้ำนะครับเรื่องของการทำปฏิกิริยากับโซเดียมแล้วก็เอามาต้มกับสารละลายซัลฟิวริกเนาะแล้วเขาถามว่าสารที่ให้ผลการทดลองเขาถามครับเขาถามแล้วก็เขาให้สาร A สาร B สาร C มานะครับเป็นสูตรโครงสร้างเนาะแล้วก็คำถามของเขาคือสารที่ให้เนี่ยสารที่ให้มีผลตรงกับการทดลอง1 2 3ตามลำดับเนาะสารที่ให้ผลตรงกับการทดลองนี้1 2 3ตามลำดับคือสารใดนะครับก็คือง่ายๆคือเขาถามว่าสาร A B C เนี่ยมันเวลามาทำการทดลองแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์ยังไงนั่นเองก็จะเป็นผลลัพธ์คล้ายๆกันเนาะโอเคทีนี้ก่อนอื่นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าสาร A B C ของเราเนี่ยเป็นสารประเภทไหนเนาะเป็นสารประเภทไหนซึ่งที่จริงมันก็เป็นสารที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็คือสาร A อันนี้พี่ไม่รู้ว่าในกล้องมันตัวเล็กไปหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวพี่ขอเอามาเขียนให้มันใหญ่ขึ้นละกันนะครับถ้าเป็นสาร A ของเรามันก็จะเป็น CH3 จับกับ C ที่มีดับเบิ้ลโอแล้วก็เป็น OH เนาะพอมองตรงนี้ปั๊บเราน่าจะต้องรู้เลยนะครับว่าหมู่ฟังก์ชันตรงนี้มันคือ COH ซึ่งมันเป็นหมู่อะไรเอ่ยมันเป็นหมู่คาร์บอกซิลกรุ๊ปเนาะคาร์บอกซิลกรุ๊ปซึ่งสารเป็นหมู่คาร์บอกซิลกรุ๊ปซึ่งมันเป็นหมู่ฟังก์ชันของสารประเภทคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับเป็นหมู่ฟังก์ชันสารประเภทคาร์บอกซิลิกแอซิดเนาะถ้าเราจะอ่านชื่อของมันก็จะพบว่ามันคือกรดคาร์บอกซิลิกแอซิดที่มีคาร์บอน2ตัวนะครับก็จะมีชื่อคอมมอนเนมของมันก็คือจะเป็นกรดอะซิติกเนาะหรือว่าอะซิติกแอซิดนะครับส่วนสาร B ของเรานะครับสาร B ของเราเป็นสีอะไรสีดำสาร B ของเราเป็น CH3 CH2 CH2 แล้วก็ OH ใช่ไหมพี่ขอเขียนเป็นโครงสร้างแบบเส้นนะครับเพื่อจะง่ายเนาะเป็นอันนี้ซึ่งแน่นอนพอเราเห็นตรงนี้แล้วเราจะเห็นหมู่ฟังก์ชัน OH เนี่ยอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะต้องคุ้นชินกับมันแล้วเนาะว่าหมู่ฟังก์ชัน OH หรือว่า hydroxyl group เนี่ยเป็นหมู่ฟังก์ชันของสารประเภทอะไรเอ่ยสารประเภทแอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์โอเคปะเป็นสารประเภทแอลกอฮอล์เนาะถ้าเกิดว่าพี่จะอ่านชื่อของมันก็จะพบว่ามันเป็นแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน3ตัวนะครับก็จะอ่านว่า propanoic acid เนาะโอเคปะส่วนสารตัวสุดท้ายนะครับสาร C ของเราสาร C ของเรานะครับก็คือจะมี CH3 ก็คือจะมีคาร์บอน2ตัวก่อนแล้วก็คาร์บอนตัวที่2จับกับดับเบิ้ลบอนด์ O แล้วก็มี O แล้วก็จับกับคาร์บอนอีก2ตัวเป็นแบบนี้เนาะก็จะได้ว่าหมู่ฟังก์ชันของมันคืออยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับโอเคป่ะหมู่ฟังก์ชันของมันก็คืออยู่ตรงกลางก็คือเป็นคล้ายๆกับคือคาร์บอกซิลิกแต่ว่ามาอยู่ตรงกลางนี้เราก็ต้องรู้เลยนะครับว่ามันเป็นสารประเภทอะไรเอ่ยเป็นสารประเภทเอสเตอร์เนาะเป็นสารประเภทเอสเตอร์ถ้าพี่จะอ่านชื่อนะครับก็จะอ่านได้ว่าพี่ก็ต้องอ่านฝั่งที่เป็นแอลกอฮอล์ก็คือฝั่งที่ต่อกับโอก่อนแล้วก็ค่อยอ่านฝั่งที่เป็นกรดหรือว่าฝั่งที่ต่อกับ C ดับเบิ้ลบอนด์ O นะครับฝั่งนี้จะเป็นกรดเนาะก็จะได้ว่ามันคือเอทิลจากฝั่งแอลกอฮอล์แล้วก็อะซิเตตจากฝั่งที่มันเป็นกรดนะครับก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็นกรดอะซิเตตใช่มั้ยฝั่งนี้ก็จะเป็นเอทานอลเนาะก็อาจเป็นเอทิลอะซิเตตนะครับทีนี้พอเราได้แล้วว่าสาร ABC ของเราเป็นสารประเภทไหนเนาะเราก็ต้องมาดูว่าสาร ABC ของเราเนี่ยสาร ABC ของเราเนี่ยมันจะต้องทำปฏิกิริยาเหมือนกับการทดลองข้อไหนเนาะพี่ขอยกมาเขียนฝั่งนี้ก่อนนะครับว่าสาร A ของเราเป็นสารประเภทคาร์บอกซิลิกเนาะ
B ของเราเป็นแอลกอฮอล์ส่วน C ของเราเป็นเอสเตอร์นะครับอ่ะการแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาไล่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอสรุปคร่าวๆให้ก่อนแล้วกันว่าสารทั้ง3ตัวเนี่ยมีสมบัติเกี่ยวกับการละลายน้ำหรือการทำปฏิกิริยากับโซเดียมหรือว่าการโต้กับสารละลายกรดซัลฟิวริกยังไงนะครับอ่ะก็คือจะได้ว่าถ้าเป็นเรื่องของการละลายน้ำเนาะเดี๋ยวพี่ขอเขียนเขียนนี้คาร์บอกซิลิกแอซิดเนาะเริ่มที่ตัวที่เป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับเป็น C ดับเบิลบอนด์ OOH แล้วก็เป็นตัวที่เป็นแอลกอฮอล์เนาะเป็น OH เฉยๆจะเห็นครบไหมแล้วก็ตัวที่เป็นเอสเตอร์นะครับหรือว่าเป็น C ดับเบิลบอนด์ OO แบบนี้โอเคอ่ะทีนี้สมบัติแรกก็จะเป็นสมบัติเรื่องของการละลายน้ำเนาะสมบัติของการละลายน้ำซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าสมบัติของการละลายน้ำเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัวที่เป็นอะไรเอ่ย polarity หรือว่าสภาพขั้วนะครับเนาะสิ่งที่เราจะพบอย่างแรกคือตัวที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีขั้วอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีออกซิเจนเนี่ยเป็นองค์ประกอบเนาะซึ่งออกซิเจนของเราเนี่ยมันจะมีการดึงดูดอิเล็กตรอนบางอย่างแล้วก็ทำให้เกิดสภาพขั้วเกิดขึ้นเนาะอันนี้พี่สรุปให้อย่างเร็วๆนะครับเพราะเราน่าจะผ่านมาเยอะแล้วเนาะอ่ะก็จะได้ว่ากรดคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ของเราเนี่ยจะเป็นตัวที่ละลายน้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเอสเตอร์ของเราเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ละลายน้ำเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าที่จริงอ่ะถามว่าสภาพขั้วมันมีหรือเปล่ามันก็จะคล้ายๆกับ2ตัวข้างบนนั่นแหละแต่บังเอิญว่าเอสเตอร์ของเราเนี่ยตัวที่เป็นโหมดฟังก์ชันเนี่ยมันมาอยู่ตรงกลางของโมเลกุลโอเคปะพอมันมาอยู่ตรงกลางของโมเลกุลปุ๊บมันก็จะสภาพขั้วของมันก็จะถูกบดบังด้วยส่วนข้างๆของมันนั่นเองเนาะสภาพขั้วของมันก็จะไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่นะครับดังนั้นถามว่ามันละลายน้ำไหมมันก็เลยกลายเป็นตัวที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบแต่ว่าจะไม่ละลายน้ำโอเคไหมโอเคส่วนการทำปฏิกิริยากับโซเดียมนะครับถ้าพูดถึงการทำปฏิกิริยากับโซเดียมเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวที่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมเนี่ยจะต้องมีหมู่ OH อยู่ในองค์ประกอบเนาะเพราะว่าโซเดียมของเราเนี่ยจะไปจับกับออกซิเจนตัวนี้นะครับดังนั้นถ้าทำปฏิกิริยากับโซเดียมปุ๊บก็จะได้ว่า2ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมแต่ว่าเอสเตอร์จะไม่ทำเนาะจะไม่ทำอ่ะแล้วก็ตัวท้ายคือมันจะเกิดปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกเมื่อเอาไปต้มนะครับก็จะว่าตัวที่จะเกิดปฏิกิริยาก็จะมีแค่ตัวที่เป็นเอสเตอร์เนาะเพราะว่าที่จริงอ่ะ2ตัวเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีซึ่งกันและกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าปฏิกิริยาที่พี่พูดถึงเนาะคือการทำปฏิกิริยาโดยมีโซเดียมขอโทษที่มีกรดซัลฟิวริกแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันซึ่งมันจะเป็นปฏิกิริยาที่รวมกันระหว่างคาร์บอกซิลิกแอซิดกับแอลกอฮอล์เพื่อให้เกิดเป็นเอสเตอร์เกิดขึ้นโอเคไหมดังนั้นถามว่า2ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำปฏิกิริยาไหมคือทำแต่ว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดพี่ใส่ไปแค่คาร์บอกซิลิกกับพี่ใส่ไปแค่แอลกอฮอล์เนี่ยถามว่ามันจะทำปฏิกิริยาได้ไหมมันจะทำไม่ได้เพราะว่าตัวถ้าเกิดจะทำปฏิกิริยาเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบทั้ง2องค์ประกอบนี้อ่ะแต่ว่าถามว่าทำไมเอสเตอร์ถึงทำปฏิกิริยาเพราะว่าการทำปฏิกิริยาesterification เนี่ยมันจะเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้โอเคไหมดังนั้นถ้าพี่ใส่โซเดียมซัลเฟตเข้าไปข้างในยังไงเอสเตอร์มันก็สามารถเกิดปฏิกิริยาเพื่อแตกตัวให้กลายเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดกับแอลกอฮอล์อยู่แล้วโอเคปะดังนั้นพี่ก็เลยบอกว่าเอสเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่ทำได้เนาะก็คือเป็นปฏิกิริยาผันกลับแต่ว่า2ตัวข้างบนจะเป็นตัวที่ทำไม่ได้โอเคมั้ยหนูจะสังเกตเห็นความผิดปกติของข้อสอบข้อนี้ปะเห็นเนาะเพราะว่าข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบข้อที่เราไม่สามารถแบ่งได้ว่าคาร์บอกซิลิกสมบัติที่เขากำหนดมาให้เนี่ยเราจะแบ่งคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ไม่ได้แต่เราจะแบ่งเอสเตอร์ออกมาได้ก็คือไม่ละลายน้ำไม่ทำปฏิกิริยาแล้วก็ทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถแยก2ตัวนี้ออกจากกันได้ดังนั้นถ้ามันมีปัญหานี้แล้วพอเราไปอ่านโจทย์ดูเราจะพบว่ามันมีปัญหาจริงๆเนาะอย่างเช่นเรามาดูข้อแรกเรามาดูการทดลองที่1เนาะการทดลองที่1เขาบอกว่ามันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำก็คือไม่ละลายน้ำไม่ให้ฟองแก๊สหรือว่าไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมและทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดซัลฟิวริกและได้กลิ่นฉุนไอเนี้ยน่าจะเห็นชัดๆอยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นสมบัติของอะไรมันเป็นสมบัติของ
เอสเตอร์เนาะเอสเตอร์เห็นไหมอ่ะเป็นสมบัติของเอสเตอร์ที่เราไล่กันเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ่ะในกล้องอาจจะเล็กหน่อยเนาะแต่ว่าพี่ว่าน้องน่าจะมีในชีทอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะแล้วมันจะเริ่มมีปัญหาตรงข้อ2อ่ะเอาเป็นข้อ3ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ค่อยกลับมาที่ข้อ2เนาะข้อ3ของเราเราพบว่ามันละลายน้ํามันทําปฏิกิริยากับโซเดียมแล้วมันไม่ทําปฏิกิริยากับซัลเฟริกใช่มั้ยไอ้ข้อ3เนี่ยมันจะเป็นสมบัติที่เหลือของคาร์บอกซิลิกแอซิดกับแอลกอฮอล์แต่ข้อ2ของเราเนี่ยมันละลายน้ํานะมันทําปฏิกิริยากับโซเดียมนะแต่ว่ามันทําปฏิกิริยากับกรดซัลเฟริกด้วยทั้งที่มันไม่ได้มีองค์ประกอบอีกองค์ประกอบมาช่วยเก็ทมั้ยดังนั้นข้อ2ของเราเนี่ยแหละมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าโจทย์ข้อนี้มันก็จะเป็นโจทย์ที่แปลกและเป็นโจทย์ที่น่าจะออกมาผิดนะครับในความคิดพี่เนาะน่าเป็นโจทย์ที่จะออกมาผิดเนาะดังนั้นสิ่งเราจะทำได้ก็คือเราจะรู้แค่ที่เรารู้ชัดๆคือเราจะรู้แค่การทดลองที่1ว่าสารตัวข้างหน้าเนี่ยต้องเป็นสารตัว C ก็คือเป็นสารที่เป็นเอสเตอร์แต่เราจะไม่รู้ข้อ2และข้อ3โอเคไหมเราจะไม่รู้ข้อ2และข้อ3ดังนั้นข้อนี้ถ้าเราดูจากซอยเนาะมันก็มีข้อที่เราตอบไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันมี C ที่เป็นการทดลองที่1ทั้ง2ข้อเราก็ไม่รู้ถ้าเราจะเดาเราไม่เดาข้อ3ก็ข้อ4โอเคป่ะแต่ในความเป็นจริงเนาะถ้าเกิดว่าเจอข้อสอบแบบนี้ออกมาพี่จะให้ฟรีเนาะก็คือมันไม่มีคำตอบโอเคป่ะมันไม่มีคำตอบเพราะว่าจากตัวสมบัติที่เขาให้มามันไม่ได้สัมพันธ์ไปกับสมบัติของสารจริงๆโอเคมั้ยมันก็เลยไม่สามารถหาคำตอบได้เนาะดังนั้นข้อนี้พี่ไม่เฉลยว่าเป็นข้อไหนแล้วกันโอเคมั้ยแต่ถ้าเกิดว่าหนูไปเจอในข้อสอบจริงๆหนูก็อย่าเลือกข้อ1ข้อ2ละกันเพราะยังไงมันก็ผิดเนาะหนูไม่เลือกข้อ3ก็เลือกข้อ4อ่ะ50 50เนาะแต่ว่าถ้าข้อสอบมันดีจริงๆเขาจะเฉลยให้ข้อนี้มันแบบให้เด็กได้คะแนนฟรีไปเนาะให้เด็กให้ได้คะแนนฟรีไปโอเคปะโอเคงานพี่สรุปให้อีกทีเนาะสำหรับข้อนี้ก็แน่นอนว่าข้อสอบของไบโออ่ะข้อสอบของโอเคมันก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้แหละก็คือเขาจะให้สารมาแล้วก็ถามสมบัติของสารเรื่องการละลายน้ำบ้างเรื่องการทำปฏิกิริยาบ้างเนาะเราก็เลยจำเป็นที่ต้องรู้ว่าสารแต่ละชนิดหลักๆของเราที่เราเจอบ่อยๆเนาะก็คือคาร์บอกซิลิกแอซิดแอลกอฮอล์กับเอสเตอร์เนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาอะไรยังไงบ้างซึ่งพี่ก็สรุปให้ในหน้านี้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่ายังจำไม่ได้ยังไงก็แนะนำให้จดไปก่อนแล้วค่อยเอาไปดูรายละเอียดอีกทีเนาะโอเคไหมโอเคถ้าโอเคแล้วพี่ขอผ่านนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย